Chevrolet Equinox ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ CR-V หรือจะเรียกว่าเป็น Captiva สำหรับฝั่งอเมริกาเหนือก็ไม่ผิดนักมาวันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนโฉมทั้งคันมาดูกันว่ารถคันนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับงานดีไซน์ภายนอกแน่นอนว่ามันในธีม Dual Porsche เช่นเคยแต่คราวนี้จะมีการปรับให้ดูเหลี่ยมและร่วมสมัยขึ้นถ้าเป็นรุ่น LT นั้นจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมที่แน่นอนว่าจะมาเป็นแบบเส้นแนวนอนทีส่วนไฟหน้านั้นแน่นอนว่าจะมาเป็นแบบ2ชั้นด้านบนจะเป็นไฟหลีและไฟส่องสว่าง Daytime Running Light สำหรับขับขี่เวลากลางวันด้านล่างจะเป็นไฟสูงและไฟต่ำซึ่งรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกหน้าตามสมัยนิยมส่วนกันชนหน้าแน่นอนว่าก็จะมีชายร่างที่ดูแข็งแกร่งขึ้นและต่อเนื่องไปกับโป่งล้อซึ่งจะทำด้วยสีดำและแถมตัวโป่งเองนั้นจะมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมอีกด้วยเพราะว่าเทรนด์รถสมัยนี้ส่วนมากก็จะทำแบบแนวนี้กันส่วนยางกระจกนั้นจะมาเป็นแบบ SUV สไตล์แต่คราวนี้ก็จะมีการทำเส้นสีดำเชื่อมให้ดูต่อเนื่องและราวหลังคาก็จะมาเป็นแบบยกอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่า SUV แบบพันแท้นั้นจะมาในลักษณะทรงนี้ไม่ใช่เป็นแบบ crossover ที่จะมาเป็นแบบแนบกับหลังคาเหมือนกับรถหลายๆรุ่นในสมัยนี้สำหรับด้านท้ายนั้นแน่นอนว่าเอกลักษณ์นั้นอาจจะคุ้นเคยกันดีใน Captiva รุ่นสุดท้ายที่ขายในบ้านเราแต่คราวนี้ก็จะมีการปรับเส้นสายให้เข้ากับ Chevrolet ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนั้นก็จะลากยาวต่อเนื่องกับซุ้มล้อหลังพร้อมกับกระจกหลังก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำวัสดุเดียวกันกับชายร่างนั่นแหละแล้วก็จะมีแถบสะท้อนแสงที่แยกออกจากตัวไฟท้ายพร้อมกับช่องแสงป้ายทะเบียนขนาดใหญ่ซึ่งจะติดกับประตูหลังที่สามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้าอีกเรียกได้เลยว่างานดีไซน์นั้นจะให้ความเป็น SUV สไตล์อเมริกันแท้ๆกันเลยส่วนล้ออันลอยนั้นแน่นอนว่าขนาด17นิ้วก็จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบหรูขึ้นซึ่งแน่นอนว่ายังดีที่รุ่นนี้ให้ล้อที่แบบหน้าตาโอเคเลยแหละเพราะว่าหน้าตาลายล้อนั้นจะเอื้ออำนวยต่อการเอาไปเปลี่ยนมากกว่าเอาไปโชว์อย่างที่เห็นนี้สำหรับตัวลุยในชื่อ Active นั้นแน่นอนว่ากระจังหน้าจะมาเป็นแบบสีดำเต็มพื้นที่เลยตั้งแต่ตัวรอบไฟหน้ากับช่องดักลมแต่จะมีการแซมสีคัลเลอร์คีย์อีกนิดนึงพร้อมกับล้อขนาด19นิ้วที่จะมาเป็นแบบลายกลีบดอกไม้ตามสมัยนิยมแต่ด้านท้ายนั้นสิ่งที่พอเห็นความต่างก็คือโลโก้ของ Chevrolet นั้นจะกลายเป็นสีดำเพื่อความดุดันอีกด้วยสำหรับตัวสปอร์ตอย่างรุ่น RS นั้นสิ่งที่ต่างกับรุ่น Active เลยก็คือกระจังหน้าที่แม้ว่าจะมาเป็นแบบปลายตาข่ายแต่ดีไซน์นั้นต่างกันเพราะกับกระจกหน้าที่มีการเสริมรายละเอียดอีกเล็กน้อยส่วนล้ออันลอยนั้นก็จะมีขนาด18นิ้วให้เลือกที่จะมีความน่าเกรงขามกับ20นิ้วที่จะดูสะดุดตาแต่สำหรับด้านท้ายนั้นสิ่งที่พอเห็นความต่างได้ก็จะมีแค่ไฟท้ายที่แอบใสกว่าแค่นั้นเลยเรียกได้เลยว่างานนี้3คาแรคเตอร์นั้นก็จะจับกลุ่มกันอย่างชัดเจนขึ้นสำหรับขนาดตัวถังนั้นจะยาว 4,653 มม.กว้าง 1,902 มม.สูง 1,667 มม.และฐานล้อยาว 2,730 มม.จะเห็นว่าสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือความกว้างเพิ่มขึ้น58มม.แต่ที่เหลือนั้นก็จะเพิ่มทีละเล็กและน้อยทั้งยาวขึ้นแค่3มิลสูงขึ้นแค่6มิลและฐานล้อยาวแค่5มิลเท่านั้นเรียกได้ว่านอกจากความกว้างแล้วก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับตัวเก่ามากนักสำหรับโทนสีของ Equinox นั้นจะมีให้เลือกถึง8เฉดด้วยกันประเดิมด้วยสีขาวกันก่อนทั้งขาวธรรมดาแบบเพลนๆเลยชื่อว่า Summit White จะมีราคาดำให้เลือกในรุ่น LT ขนาดเดียวกันสีขาวอมเบจนั้นใช้ชื่อว่า Elizabeth Pearl ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีให้เลือกในรุ่น Active และ RS ซึ่ง RS นั่นแหละก็จะมีราคาดำให้เลือกอีกด้วยส่วนสีดำโมเสกแบ็กนั้นจะกลับกันครับก็จะมาเป็นแบบสีดำและมีราคาขาวให้เลือกส่วนสีเงินสเตลลิ่งเกรย์สุดเรียบง่ายนั้นแน่นอนว่าจะมีให้เลือกทั้งหลังคาขาวและหลังคาดำเรียกได้เลยว่าใครที่เป็นสายหรูในยุค2000นั้นไม่ควรพลาดขนาดเดียวกันสีแปลกๆก็จะมีให้เลือกทั้งสีแดงเรเดียนเรดซึ่งจะเป็นแดงออกเข้มๆหน่อยมีให้เลือกทั้งหลังคาขาวและหลังคาดำส่วนสีเขียวแคติกรีนนั้นก็จะออกแนวแบบเดียวกับเทรลเบเซอร์ตัวเมเนเชนเลยซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหลังคาขาวและหลังคาดำเหมือนกันและสีน้ำเงินนั้นจะมีอยู่2แบบก็คือลิฟต์เมทัลลิกสำหรับรุ่น Active กับรุ่น RS ซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นสีโทนอ่อนปิดท้ายด้วยสีน้ำเงินเลคคอสบลูที่คราวนี้จะมาเป็นแบบยาริสครอสซึ่งสีพวกนี้จะทำให้รถนั้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นจะมาเป็นแบบ GM สไตล์ในยุคปัจจุบันและรวมไปถึง Honda Prolog EV ที่เราไปก่อนหน้านี้อีกด้วยโดยโทนสีนั้นก็จะมีทั้งสีดำตัดน้ำตาลที่ดูหรูหราหรือจะเป็นสีดำล้วนแต่อาศัยการเสริมสีแดงตามจุดต่างๆทั้งช่องแอร์และแผงแดชบอร์ดที่จะมีเอการแอบไล่กราเดียนในรุ่น RS อีกด้วยมาเริ่มเช็คเทียร์ส่วนดีกว่าชุดเครื่องเสียงนั้นก็จะมีจอขนาด 11.3 นิ้วส่วนมาตรวัดนั้นจะเล็กกว่ากันอีกนิดนึงครับ11นิ้วซึ่งจะมีกราฟิกสีน้ำเงินที่จะดูสบายตาทั้งนี้ก็จะรองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายรวมถึงการใช้งาน Google เหมือนกับ Honda Accord บ้านเราอีกด้วยก็คือว่า
ทักษะงานด้วยเสียงแผนที่การโหลดแอปนั้นเป็นหน้าที่ของฝั่ง Google เขาล่ะซึ่งลำโพงนั้นจะยืนพื้นอยู่ที่6ตำแหน่งแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในรุ่นสูงๆนั้นจะมีลำโพงถึงกี่ตำแหน่งกันแน่แต่ที่แน่ๆอาจจะมีลำโพงมียี่ห้อก็เป็นได้สำหรับระบบปรับอากาศก็จะมาเป็นแบบแยกฝั่ง Dual Zone มีโหมดออโต้มาให้และระบบปรับลมร้อนลมเย็นบริเวณเบาะนั่งคู่หน้าครบส่วนพวงมาลัยนั้นก็จะเป็นการทำดีไซน์ให้ดูเรียบหรูขึ้นลดจำนวนปุ่มที่ไม่จำเป็นออกและก็จะเอาคันเกียร์นั้นไปอยู่ที่คอพวงมาลัยแทนเช่นเดียวกับการปัดน้ำฝนกับการไฟหน้านั้นก็จะรวมเป็นเซตเดียวกันแน่นอนว่าพอย้ายคันเกียร์ไปที่คอพวงมาลัยปุ๊บจะเหลือแค่ช่องชาร์จ USB ทั้ง Type A และ Type C หรือจะชาร์จไร้สายก็ย่อมได้ซึ่งแน่นอนว่าก็จะแยกเลเยอร์ออกมาต่างหากสมทบที่วางแก้ว2ตำแหน่งและโหมดการขับขี่ที่เปลี่ยนได้3รูปแบบไม่ใช่ Eco Normal Sport แต่จะเป็น Normal Off Road สำหรับรุ่นขับ4และ Snow แทนส่วนกล่องคอนโซลกลางก็จะมีขนาดใหญ่โตตามระเบียบเงยขึ้นไปมองบนหลังคาจะเห็นว่าตรงกระจกมองหลังนั้นสามารถถ่ายทอดภาพจากกล้องด้านหลังเหมือนกับฝั่งนิสสันสามารถตัดแสงอัตโนมัติได้อีกด้วยส่วนไฟอ่านแผนที่นั้นก็มีการปรับดีไซน์ให้ใช้งานง่ายขึ้นและบางรุ่นนั้นรองรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอีกต่างหากสำหรับเบาะนั่งนั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ให้ดูหนาและน่านั่งยิ่งขึ้นในรุ่น Active นั้นก็จะมาพร้อมกับสีทูโทนดำตัดน้ำตาลพร้อมคำว่า Active บริเวณพนักพิงศีรษะทั้งนี้วัสดุที่หุ้มนั้นก็จะมาเป็นแบบหุ้มหนังตามระเบียบและกล่องคอนโซลกลางนั้นก็จะมีขนาดใหญ่โตส่วนหลังคามูนรูฟนั้นรุ่น Active กับรุ่น RS ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาส่วน LT นั้นไม่ได้นะครับสำหรับเบาะหลังนั้นจะแยกพับในอัตราส่วน 60-40 เสริมที่พักแขนและที่วางแก้วมาให้แน่นอนว่าช่องแอร์กับช่องเสียบ USB นั้นต้องให้ตามมาตรฐานของรถสมัยนี้ซึ่งแน่นอนว่าเบาะของรุ่น RS นั้นจะมาเป็นแบบสีดำแซมสีแดงอีกเล็กน้อยเช่นกันสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS นั้นแน่นอนว่าจะมาเป็นแบบ Chevrolet Style ทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ทำงานทุกย่านความเร็วระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติตัวจับทั้งขณะข้ามแยกคนข้ามถนนและจักรยานระบบควบคุมให้รถที่อยู่ในเลนตั้งแต่เสียงเตือนพวงมาลัยช่วยยันล็อกรถไม่ให้ออกนอกเลนไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า IntelliBeam สำหรับทางฝั่ง GM พร้อมระบบเตือนมุมอับด้านข้างขณะถอยหลังและขณะกำลังเปลี่ยนเลนรวมถึงกล้องมองภาพรอบทิศทางและระบบเบรกอัตโนมัติขณะรถกำลังถอยหลังอีกด้วยเรียกได้เลยว่าให้กันมาแบบค่อนข้างแน่นเลยสำหรับขุมพลังนั้นแน่นอนว่าจะมีแค่แบบเดียวเป็นเบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตรกำลังอยู่ที่175แรงม้าแต่ก็จะมีการแยกว่าถ้าเป็นรุ่นขับหน้าก็จะได้แรงบิดแค่250นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขนาดเดียวกันถ้าเกิดอยากได้รุ่นขับ4ก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมแรงบิดที่เพิ่มขึ้นเป็น275นิวตันเมตรเรียกได้ว่ายิ่งพละกำลังเยอะเท่าไหร่ระบบขับเคลื่อนนั้นก็ต้องจัดเต็มมากขึ้นสำหรับงานวิศวกรรมนั้นแน่นอนว่าช่วงล่างด้านหน้าจะมาพร้อมกับแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังนั้นจะมาเป็นแบบอิสระโฟลลิงเสริมด้วยพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเบรกสีล้อตามระเบียบสำหรับทั้ง3รุ่นย่อยเรียกได้เลยว่าคาแรคเตอร์จะชัดเจนมากๆสายหรูนั้นจะเหมาะกับรุ่น LT ส่วนสายลุยนั้นจะไปที่ Active และ RS นั้นจะจับกลุ่มลูกค้าที่ชอบความสปอร์ตมากกว่าแต่ก็จะมีบางอย่างที่เป็นปริศนาก็คือว่ารุ่นย่อยแต่ละรุ่นนั้นจะมีทางเลือกอะไรบ้างทั้งขับ2หรือขับ4ขึ้นอยู่กับว่าทางเชฟโรเลตเขาจะจัดสรรมาอย่างไรแต่ถึงกระนั้นกว่าจะจำหน่ายนั้นก็ต้องรอถึงปี2024กันเลยและอย่าลืมนะครับว่าถ้าประเทศไหนยังมีเชฟโรเลตหรือตระกูล GM ขายอยู่นั้นโอกาสทำตลาดนั้นค่อนข้างสูงมากเพราะว่ามันเหลือแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นและในอนาคตจะมีรุ่นไหนที่จะมาให้พูดคุยนั้นต้องมารอดูกันต่อไปครับ